ใจทำงานแล้วก็ตอบแทนประชาชนที่อย่างไรเขาก็เลือกคุณมาให้บริหารประเทศก็คือเขามีความไว้ใจคุณให้ตั้งใจทำงานนะคะให้สมกับคะแนนเสียงที่ทุกๆคนอ่ะเขาเลือกเพราะว่าอย่างหนูอ่ะตอนหนูกาหนูก็แบบว่าขอให้เขาได้ก็อยากให้ตั้งใจทำงานให้เต็มที่เพื่อแบบประเทศเราจะได้พัฒนาขึ้นฝากให้กำลังใจสู้ๆนะเพราะว่าประชาชนก็ดูคุณอยู่ฝากความหวังทุกๆอย่างไว้กับคุณเราเป็นกำลังใจให้คุณเสมอขอให้ทำตามนโยบายครับที่ให้ไว้กับประชาชนครับทำให้อย่างเต็มที่ครับให้เท่ากับที่ประชาชนคาดหวังแล้วก็เชื่อมั่นในตัวของท่านครับทำไม่ได้อย่างที่พูดกับประชาชนแค่นั้นแหละครับเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็อยากให้ทำตามนโยบายที่บอกที่พูดแล้วก็อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงของประเทศนะคะจะให้กำลังใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราเลือกคุณเข้ามาแล้วก็อยากให้คุณแบบว่าทำหน้าที่ตรงนี้ที่คุณแบบบอกไว้ให้เต็มที่เหมือนกันก็จะให้เขาตั้งใจทำงานทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองเศรษฐกิจดีถ้าเศรษฐกิจดีอะไรดีก็การทำมาหากินก็จะง่ายขึ้นคล่องขึ้นนะนโยบายของว่าที่นายกครับผมถ้าท่านพูดมาก็ทำให้มันได้ก็โอเคครับพวกเราก็น่าจะโอเคยินดีครับให้กำลังใจนะคะก็คือรอความเจริญของประเทศไทยเพราะว่าประเทศเราก็รู้สึกว่าล้าหลังกว่าประเทศอื่นประชาชนครั้งนี้ที่โหวตมาค่ะก็เห็นอย่างชัดเจนว่ามันพลิกขั้วจากครั้งเดิมเนาะเลยรู้สึกว่าประชาชนเขาตั้งความหวังกับรัฐบาลชุดนี้ไว้มากๆจริงๆเพราะฉะนั้นก็อย่าทำให้ประชาชนผิดหวังนะคะก็เป็นกำลังใจให้นายกค่ะอยากให้รีบก่อตั้งรัฐบาลเร็วๆครับมันชัดเจนในนโยบายเขาอยู่แล้วอ่ะอยากให้เขาแก้ทุกเรื่องที่เขาในนโยบายของเขาเลยอยากให้เข้ามาก่อนครับอยากให้รีบก่อตั้งรัฐบาลเร็วที่สุดอยากเอาสว.อะไรพวกนี้ออกไปให้หมดก่อนอยากให้แก้ปัญหาเรื่องด้านการเรียนของประเทศไทยเราเนี่ยตอนนี้คือแบบล้าหลังกว่าประเทศอื่นๆมากเลยค่ะก็ฝากด้วยนะคะอยากจะให้กำลังใจแล้วกันครับให้เขารวบรวมคะแนนเสียงข้างมากในการจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จแล้วก็เป็นกำลังใจให้ครับก่อนอื่นก็ดีใจนะที่ท่านพูดสารเก่งมากแล้วก็หวังว่าคงจะทำหน้าที่สารต่อคือไม่ให้เกิดต้องว่างวัดคุ้มระหว่างการ transition ของพวกของอำนาจเดิมก็คือรัฐบาลเก่ามาสู่รัฐบาลใหม่ก็หวังว่าใช้เวลาไม่นานผมเชื่อว่าท่านเป็นคนดีมีคุณภาพเชื่อมั่นและดีใจที่พิธาได้มาเป็นวาธิบดีสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะค่ะก็เป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆค่ะขอบคุณค่ะ